อัลสวัสดีกันด้วยครับผมอยู่กับผมไดมอนวันนี้ผมก็จะมาทำไม่ใช่ดิวันนี้ผมจะมาสอนทำไนท์คอร์นะครับผมส่วนเอ้าเฮ้ยนะผมจะมาสอนทำไนท์คอร์นะครับผมสำหรับมือใหม่นะครับตรงนี้ให้คุณไปโหลดแอปมานะครับผมนี่มีชื่ออะไรบ้างนะก็ไปโหลดแอปมาสองอันนี้อย่างแรกเลยเราจะมาอันนี้ก่อนใครโหลดเพลงเสร็จแล้วนะเนี่ยสักส่วนใหญ่ก็จะเอาไม่เอาเพลงลิขสิทธิ์เนาะดูพูดนอกเรื่องดิสอนวิธีอยู่หนึ่งเลยมาเราจะมาอธิบายแอปนี้ก่อนนะครับซึ่งแอปนี้เอาไว้ทำเรื่องของเพลงนะผมตรงนี้ก็จะการปรับเสียงได้นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการเร่งของผมแล้วให้คุณมากด3จุดตรงนี้นะครับผมแล้วก็มากดตรงนี้จะเป็นเมนูของเสียงเพลงแล้วก็ดนตรีเนาะและตรงนี้ก็จะเป็นเมนูของเสียงดนตรีกับคนร้องนะครับผมตรงนี้ก็เป็นเสียงปรับเพิ่มเสียงเพลงได้โอเค you know มาผมทำแบบนี้ไว้ให้แล้วเดี๋ยวพาไปฟังดูมาเห็นไหมมันไม่เหมือนแต่ก่อนอ่ะโอเคไหมเออโอเคนะเอ๊ะผมไม่ค่อยสอนเป็นไงมีคนร้องขอให้ผมสอนให้หน่อยก็เลยมาทำเออมีคนร้องขอให้ผมมาทำหน่อยดิพี่ครับพี่ครับสอนผมทำไม่เป็นครับสอนหน่อยส่วนใหญ่เป็นพี่เขาแหละเออส่วนใหญ่เป็นรุ่นพี่แหละผมพูดไปเฉยมาถ้าคุณโหลดเพลงนั้นเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเสร็จแล้วใช่ไหมก็มาหาที่เลือกเพลงที่คุณต้องการตรงนี้เลยนะนี่ที่เราทำเพลงไว้เนี่ยดูเวลามันดูเวลาเพลงมันจะแตกต่างกันมากนี่เดี๋ยวอันนี้ผมก็จะแจกด้วยนะอันนี้ผมจะแจกด้วยเป็นแบบคือเสียงอ่ะให้คุณไปทำได้อันนี้แบบสวยๆเลยนี่เห็นไหมก็บางสีก็ยังไม่เป็นแสงแบบนี้นะก็เดี๋ยวผมจะแจกนะเดี๋ยวผมขอถามเขาก่อนนะว่าขอแจกได้ไหมอันนี้คือเสียงแบบนี้ผมเขาไม่ได้จ่ายนะโอเคไหมผมลืมบอกไปว่ามันโหลดเพลงไงที่เราทำปรับเพลงเสร็จแล้วอ่ะเดี๋ยวพาไปดูปรับเพลงเสร็จแล้วโหลดยังไงเดี๋ยวคนมาถามอีก นะเดี๋ยวดีฮะสมเป็ดเร็วถ้าเป็นแบบนี้เสร็จแล้วใช่ไหมให้กดอันแรกครับมันจะโหลดให้เลยไว้เดี๋ยวแล้วมาลบที่อันไหนไม่จำเป็นก็ลบไปนะครับผมนี่เสร็จแล้วก็กดตกลงมันจะโหลดเพลงให้ทันทีนะครับผมโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมเดี๋ยวแลกให้คุณมาโหลดแอปนี้ซึ่งใน YouTube มันมีแจกอยู่ก็ไปหาดูนะครับผมมาโหลดแอปนี้แอปนี้เป็นรูปเพลงเอ้ยไม่ใช่ดิ
รูปอนิเมะนะครับผมสวยๆเลยนะไม่เป็นแบบนี้เอ้าโหลดช้าจริงวะนี่ไม่เป็นแบบนี้นะให้คุณไปโหลดมาซึ่ง YouTube มันมีแจกอยู่ก็ไปหาเอานะครับผมหรือให้ผมแจกอ่ะให้ผมถ้าให้ผมแจกก็มาคอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างครับผมถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวผมจะให้นะครับผมอ่ะสำหรับคลิปนี้มีแค่นี้นะครับผมวิธีทำไนท์ครอลแบบง่ายเวอร์ชันผมนะครับก็ถ้างงก็ขออภัยด้วยนะอธิบายไม่เป็น เออก็เดี๋ยวผมอธิบายไม่เป็นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ไว้คลิปนี้ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม